ก็กลับสวัสดีชาวสก้าทุกคนด้วยนะก็อยู่ผมแล้วครับเอกนะวันนี้พบกับการจะเรียกว่าไงดีอ่ะก็อัปเดตกิจกรรมแล้วกันนะกิจกรรมใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจในช่วงนี้นะครับกระดานผีเสื้อถ้าใครยังไม่ได้สกินเจ้าตัวของกาลีก็อย่าลืมไปทำกันนะครับส่วนกิจกรรมเช็คชื่อโฉมใหม่ก็เราจะได้เจ้าตัวนี้มานะตัวฟรีนะครับตัวฟรีเหมือนตัวช้างหรือเปล่าแฮ่พามพามอย่าลืมใส่เอฟเฟกต์นะก็ประมาณนี้นะส่วนฮีโร่ก็เดิมๆครับกิจกรรมต่อไปก็ในส่วนของร้านค้าแนะนำก็เดิมๆนะนี่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ Springtime Breeze ของเจ้าตัวของอาญานั่นเองนะเดี๋ยวสกินนี้เราจะรีวิวในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อัปเดตกิจกรรมซะส่วนใหญ่นะนักฆ่าแห่งความมืดก็ใครมีงบเหลือก็อย่าลืมไปสุ่มนะครับนะพิเศษเลือก1สกินเพียง89คูปองเท่านั้นนะเทมันก็เป็นในส่วนของสกินอาเรนอัปเกรดสกินก็เดิมๆนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในหน้าร้านค้ากันก็อัปเดตในส่วนของสกินพิเศษก่อนนะ179คูปองก็จะมีในส่วนของนี่นะมาลอดแก๊กซูก้าไวโอเลตแล้วก็เจ้าตัวของลิเลียน่านะครับขวัญใจของเหล่ามิดเลนนะในส่วนของ79คูปองก็จะมีในส่วนของลาวิลซิลิก้าไอริวอร์คราสนะครับแม็กมีแม็กด้วยนะมาจ้าเทนแล้วก็ปลาหมึกหรือเคสเซเนียลแล้วก็เจ้าตัวของอีชานะครับก็ประมาณนี้นะกล่องรีเจนก็เดิมๆนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ที่น่าสนใจก็มีส่วนของอพอคาลิปกับเจ้าตัวของนี่นะเซเนเทียนอพอคาลิปน่าจะเป็นในส่วนของนาตาญานะครับกิจกรรมก็น่าจะมีคร่าวๆประมาณนี้แหละแต่ถึงที่น่าสนใจก็จะมีในส่วนของนี่ที่เราพูดไปข้างต้นคลิปนะครับตัวเนี้ยเราจะได้รับจากการล็อกอินประจำวันนะครับถ้าเรากดไปในส่วนของการแลกเปลี่ยนเนี่ยสกินมันจะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะที่น่าสนใจก็คือจะเป็นในส่วนของสกินโอเมก้านะครับสปีดเดมอนนะระดับสกินจะเป็นในส่วนของลิมิเต็ดสีเขียวนะครับจะถามว่าเท่ไหมค่อนข้างเท่เลยล่ะเท่มากๆนะดูแพ็คหลังสิก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของวงแหวนวัยรุ่นวัยทีนก็คลิปที่แล้วน่าจะเป็นในส่วนของที่ว่าเราแลกไปจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวนี้นี่นะครับยอนคลิปนี้เราก็จะแลกในส่วนของคาเฟนี่นะครับเพราะผมแอบไปสุ่มมานั่นเองผมอยากได้มานานแล้วสกินนี้ถ้าใครมองไม่ออกจะเป็นธีมของสกินนักเรียนนะสกินนี้นะครับของเจ้าตัวของคาเฟนี่นะเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกิจกรรมในส่วนของวอลเลอร์พาสล่าสุดกันในส่วนของวอลเลอร์พาสล่าสุดก็ผมจะอยู่ในระดับเลเวล44นะทำแอบไปทำเคสมานิดหน่อยนะภารกิจก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตอนนี้ก็คือในส่วนของนี่แลกเหรียญตำนานนะตัวละครที่อัปเดตมาล่าสุดที่ให้แลกที่เรียกว่าใหม่สุดนะก็จะมีในส่วนของนี่เตี่ยวเซียนวิสไซด์แล้วก็อันนี้นะมาเนกิเนโกในส่วนของแกร็กนะครับสกินแกร็กนะถามว่าเราจะแลกไหมแลกครับทั้ง2สกินเลยนะก็ค่อนข้างสวยนะในส่วนของสกินแก๊กนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวของเตี่ยวเซียนสกินฮาโลวีนด้วยนะน้ำแข็งและหิมะจะปกคลุมดินแดนแห่งนี้ก็สวยมากเลยนะก็อัปเดตคร่าวๆก็ประมาณนี้นะส่วนใครที่พรีรีจิสเตอร์ล่วงหน้าที่ว่าซื้อล่วงหน้าครับเราก็จะได้ในกรอบอันนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งปั้นได้ถึงเวล60นะจะได้ไม่ต้องเสียเพิ่มนะส่วนชิ้นส่วน ABC ก็ไม่มีอัปเดตในส่วนของ Water Pass Season นี้นะครับถ้าอัปเดตมาก็คงจะต้องซื้อชิ้นส่วน ABC เหมือนรอบที่แล้วหรอมั้งแต่นี่มันเป็นของซีซั่นที่แล้วน่ะผมซื้อในส่วนของ A กับ C ไปนะเพราะ B ผมมีแล้วไงหรือเปล่าวะลืมช่างมันแล้วกันก็ประมาณนี้นะคร่าวๆสำหรับการรีวิว
กิจกรรมใหม่เรียกว่าอัปเดตละกันข่าวสารนะเพราะเราจะไม่ได้ลงในส่วนของคลิปเซฟเฟล่านะครับขี้เกียจนั่นแหละประมาณนั้นแต่คลิปในส่วนของอาย่าเราจะได้ลงนะครับก็ชอบกดไลค์ด้วยช่วยกดแชร์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปให้ครับส่วนจะเป็นคลิปต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ฝากไว้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันดูเหรียญตานะนี่นะครับนี่จะเป็นระดับนะเวล1เวล2เวล3เวล4เวล5เขาทำระบบมาค่อนข้างดีนะผมว่าอ๋อนี่มันกดไล่อย่างนี้ได้เลยนะเออดีก็ค่อนข้างโอเคนะก็จบคลิปไปเลยแล้วกันนะก็แล้วเจอกันจ้าเนบัดกันนี่อย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะกดซับนะบายเออก่อนจากกันเราลืมให้ดูนะครับกล่องโชคชะตาสิ่งที่เราจะพูดผิดพูดไปกันดีกว่าสิ่งที่เราจะอัปเดตสิ่งสุดท้ายก็คือในส่วนของสกินไฮยาเตะนะเป็นสกินนี้แต่ที่เราจะเม็ดแรกก็คือในส่วนของนาตาย่านะครับเพราะเราไม่มีสกินนาตาย่าไฮยาเตะเรามีแล้วนะก็บ๊ายบาย